จ้าเอ๋ขึ้นจากพริกไปเลยจ้ามาอีกแล้วนะคะมีคกกับสากนะคะสำหรับการอยู่บ้านนะคะก็ได้ทำกับข้าวเหมือนกันวันนี้เป็นเมนูที่พุทธชอบมากกับพี่ออนชอบมากนะคะก็เลยต้องเข้าครัวเองนะคะนั่นคือน้ำพริกกะปินะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออภัยในครัวที่ของรกมากนะคะแดงอภัยขออภัยคุณผู้ชมนะคะมารอดูบ้านใหม่นะคะตอนนี้ทำบ้านอยู่ไม่สามารถจะเอาของไปไว้ที่ไหนได้นะคะมันก็เลยต้องสุ่มๆนะคะแต่นี่แหละครัวบ้านๆของเรานะคะทุกคนก็อยู่บ้านแบบสบายๆเนาะเราไม่ต้องประดิษฐ์อะไรกันมากมาอิจ้าอร่อยอยู่ที่กะปิด้วยนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนมีมะเขือพวงนะคะมีกระเทียมมีมะนาวนะที่อยากจะนำเสนอนะคะท่านกะปินะคะคู่กับข้าวร้อนๆนะคะเสิร์ฟด้วยปลาสลิดนี่จะดีมากที่ขอตัวแทนเลยนะคะตัวแทนจะขายปลาสลิดด้วยนะคะนี่สั่งมาไว้10 โลเลยเพราะว่าอร่อยมากตัวอุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ในช่วงที่เราจะต้องไม่กล้าออกไปไหนนะคะพวกปลาแดดเดียวอะไรเงี้ยมันเก็บไม่ได้นานนะคะอันดับแรกนะคะก็ใส่พริกที่เราเผ็ดแต่ไม่เผ็ดคะคุณกินได้ไหมเผ็ดก็พอดีเนาะพอดีใช่ไหมคะวันนี้ไม่ต้องทำถ้วยใหญ่มากเนาะแดงไม่ถือไม่ทำถ้วยใหญ่มากได้ไหมคะหรือว่าแดงจะเก็บหรือว่าแดงจะเอาเก็บไปกินด้วยเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยละกันด้วยกันประมาณนี้แล้วกันนะคะคลิปทุกอย่างครัวถือจะเป็นแบบครัวแบบกะถือไม่สามารถจะบอกว่านับเม็ดหรือนับอะไรได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นแบบกะจริงๆที่ปกติบ้านหนูก็จะชอบแบบเผ็ดนิดนึงกระเทียมไม่ต้องใส่มากนะคะเพื่อเป็นซ่าประมาณถ้าทำน้ำพริกกะปิอะค่ะตุ๋ยขนาดคบหินวัตถุดิบอีกอันนึงลืมบอกน้ำตาลตะโหนดแท้มันถึงจะหอมน้ำพริกกะปิอะค่ะเวลาตำพริกมันไม่ต้องขั้นละเอียดยิบเหมือนตำพริกแกงตำให้พอแบบพอแหลกหอมมากหอมพริกเหรอโอ้ยพริกขึ้นคอสุดๆอันเนี้ยอ่ะแค่ละเอียดแค่นี้พอนะคะมาเก็บกันนะแล้วก็ใส่กะปิมันต้องกะอะเรื่องของเราของพริกกะปินะพริกประมาณนี้เราก็จะใส่กะปิต้องมากเลยไม่น้อยใจดูมันจะเผ็ดมากเผ็ดแน่นอนเลยอะได้ได้แดงแดงไม่พอแดงมี FC ด้วยนะก็มี FC หนูแดงอะลูกเดี๋ยวรอบ้านใหม่ก่อนนะเอากำลังใจเดี๋ยวนั่นอะจะได้กินไหมวันนี้ได้กินค่ะนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจวักด้วยชุดวิ่งอะนะเขาไปวิ่งแล้วเขาไปอาบน้ำตัวหอมมาแล้วเลยหัวกินกะปิเนี่ยหมอพูดวิ่งผ่านเขาไปกินน้ำหอมไปเขาบอกว่าพูดจีนน้ำหอมเออวิ่งไม่ได้ยินจริงเหรอใช่วิ่งแซงหน้าเขาไปอะบอกแล้วว่านั่งตัวหอมรอบที่หรือฮะบีบมะนาวเลยนะจ๊ะอ๋อตำน้ำพริกกะปิไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะแค่น้ำกะปิก็เค็มแล้วเราก็ใส่มะนาวเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลมะนาวใส่ไปเลยจ้าเจ๋งจืดนะคะมีนัดปลาใส่ทอดโชว์ชุบไข่พริกกะปิเรารอดแล้วมื้อนี้ปลาอร่อยว่ะไงกับทั้งบ้านทั้งบ้านจนปากเดียวกันหมดเลยอยากกินแล้วอ่ะแดงจืดเสร็จยังแดงแดงจืดเอาผักใส่โนดเลยค่ะก็อมชุบไข่นะนี่จ้ะแค่นี้จะมาเลือกอยากกินแล้วว่าประมาณนี้บางคนก็ต้องแบบต้องการความสวยงามก็ใส่แบบมะเขือลูกที่ไม่ได้บุกไปมากก็ได้ปุ๊บ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 ใส่กินข้าวหลายคนก็ต้องใส่ช้อนกลางเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกะปิเผื่อว่ามีใครอยากที่จะอยู่บ้านแล้วลองทำกินเองนะคะง่ายนิดเดียวเครื่องก็ง่ายดอกหนูดอกสนูดอกห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 นูมันมากนะชอบมากเลยปลาปลาจริงด้วยปลาสลิดกรอบๆนี่กินทั้งก้านเลยนะวันนี้เราไม่ต้องตั้งโต๊ะในห้องอาหารเลยนะครับผมไม่ไหวกันแล้วทุกคนหิวจนตกมากเลยฮะคำเบิ้มคำเบิ้มเนี่ยค่ะเช็คข้าวตอนนี้ล่ะข้าวคุณเต้ยนี่อร่อยจริงๆขุ่นพร้อมอันชันแล้วแบบสีสวยด้วยข้าวจากหน้าเจริญค่ะ